ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือในชื่อโควิด19ทางเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตั้งจุดคัดกรองโรคให้กับเจ้าหน้าที่นักกีฬาและประชาชนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพีพีทีวีวอลเลย์บอลชายหาดเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2020เนื่องจากเป็นการแข่งขันในระดับทวีปเอเชียนะคะซึ่งก็ต้องต้อนรับนักกีฬาจากทั่วทั้งทวีปเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะคะที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ค่ะโดยจุดตรวจคัดกรองมีด้วยกันทั้งหมด2จุดในจุดแรกนะคะคือทางเข้าของเจ้าหน้าที่และนักกีฬาส่วนในจุดที่2นะคะก็เป็นทางเข้าออกของประชาชนซึ่งจะมีการวัดไข้และลงชื่อบันทึกอุณหภูมิของร่างกายพร้อมกันนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและหน้ากากอนามัยแจกฟรีสำหรับผู้ที่มีอาการไอจามหรือหากใครต้องการก็สามารถหยิบได้ด้วยทางเทศบาลนะคะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในครั้งนี้นะคะทางเทศบาลนี้ก็มีทั้งกองการแพทย์และก็สำนักงานสาธารณสุขซึ่งเรามีความร่วมมือกันอยู่แล้วในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคโคโรนาซึ่งในช่วงนี้ซึ่งระบาดอยู่นะคะซึ่งทางเทศบาลนี้ได้จัดทีม2ทีมนะคะเพื่อคัดกรองอาการคนไข้ที่เข้าไปในงานนะคะไม่จะเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนที่เข้ามาในร่วมงานของเรานะคะถ้าพบว่าท่านใดนะคะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะมีเจ็บคอมีไข้มีไอหายใจหอบเหนื่อยหรือมาจากประเทศจีนเราก็ต้องคัดกรองออกไปให้ทันจะมีทีมงานจากโรงพยาบาลอุดรธานีอีกจุดหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้คัดกรองว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นโรคโคโรนาดิซีสหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการส่งต่อกันไปที่โรงพยาบาลดอนซึ่งมันก็เป็นความสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหรือว่านักกีฬาที่มาร่วมงานในครั้งนี้มั่นใจว่าเขาจะต้องมั่นใจในการคัดกรองของเราด้วยในการที่จะไม่มีโรคที่โรคโคโรนาที่จะแพร่ออกไปนะคะพร้อมกันนี้นะคะยังมีคู่มือและวิธีปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคร้ายนี้อีกด้วยถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปอย่างทั่วโลกสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนในการป้องกันไวรัสโคโรนา